เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอามประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับประเด็นแรกครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอแจ้งกับน่าจะเป็นผู้เสียหายหน่อยนะครับในหลายจังหวัดนะครับผมเห็นว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างยิ่งใครครับมีรถกระบะเช่าซื้อรถกระบะกันอยู่นะครับแล้วก็สมมุติว่าไปจำนำหรือเอาไปค้ำประกันเงินกู้อะไรก็สุดแล้วแต่สุดท้ายไปใช้หนี้แล้วไม่ได้รถคืนหรือเป็นคนที่เช่าซื้อรถกระบะอยู่นะครับแล้วรถหายนะครับตรงเนี้ยฟังให้ดีเลยคุณผู้ฟังว่าที่ตำรวจเข้าไปจับล่าสุดเนี่ยมันมีรถของท่านอยู่หรือไม่แล้วเดี๋ยวผมจะได้แนะนำช่องทางว่าถ้ามันเป็นรถของท่านเป็นอะไหล่ชิ้นส่วนของรถของท่านที่มันหายไปเนี่ยที่แจ้งความกับตำรวจไว้แล้วจะมีช่องทางการติดต่อเพื่อไปตรวจสอบได้อย่างไรเรื่องนี้ครับตำรวจไซเบอร์ครับหรือกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือว่าสอทนะครับถ้าเกิดว่าที่ได้ยินการผ่านสื่อบ่อยๆก็คือตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาไปเปิดยุทธการครับคุณผู้ฟังปิดหลุมดำโจรกรรมรถข้ามชาติไม่ใช่ข้ามชาติอย่างเดียวนะข้ามทวีปเลยครับมีการปูพรมครับค้น7จุดใน3จังหวัดนะครับที่กรุงเทพชลบุรีปทุมธานีนะครับหลังรับแจ้งเบาะแสครับว่ามีขบวนการโจรกรรมรถยนต์ข้ามชาติเอารถไปแยกชิ้นส่วนครับใส่ตู้คอนเทนเนอร์เตรียมจะนำออกไปจากประเทศไทยครับเรื่องนี้ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยแล้วก็ทีมงานนะครับส่วนที่กำลังร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้าสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังครับเจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบกสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยไปปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น7จุดในพื้นที่กรุงเทพชลบุรีปทุมธานีครับจุดที่น่าสนใจเนี่ยคือการตรวจสอบศูนย์เอ็กซเรย์ท่าเรือแหลมฉบังเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์2ตู้ครับมีการสำแดงในเอกสารว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ทั่วไปเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงเชิญตัวแทนบริษัทชิปปิ้งและเจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้าไปทำการเปิดตู้คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าเปิดออกมาแล้วเนี่ยเจออะไรบ้างเจอชิ้นส่วนรถยนต์ครับที่ถูกโจรกรรมนำมาชำแหละและซุกซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้แหละนะครับเตรียมจะส่งออกไปต่างประเทศภายในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยซุกซ่อนเครื่องยนต์รถกระบะ12ตัวครับหัวเก๋งรถกระบะซากรถยนต์ชิ้นส่วนต่างๆของรถกระบะทำไมผมถึงต้องบอกว่าเป็นรถกระบะต้องเรียนตามตรงคุณผู้ฟังรถส่วนใหญ่ที่เจอนั้นชิ้นส่วนใหญ่ที่เจอเป็นของ2ยี่ห้อหลักๆซึ่งเป็นตลาดที่เขาเรียกว่ารถกระบะในกลุ่มที่มีคนใช้งานเยอะในหลายประเทศก็คือ Toyota Revo กับ Isuzu D-Max นะครับมีประตูมีอะไรอื่นๆจำนวนมากเลยทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เก่ามากนะเป็นเหมือนแบบรถเอามาใช้ได้ไม่กี่เดือนหรือปี2ปีแล้วก็ถูกเอามาแยกขายอ่ะคุณผู้ฟังครับมันเลยเป็นที่น่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงรีบปล่อยอะไรตรงนี้มาขายเป็นมือสองเร็วจังตำรวจก็เลยสงสัยครับว่าเป็นพวกจารกรรมรถยนต์แล้วเอามาแยกชิ้นส่วนขายหรือเปล่าแล้วก็ไปเจออย่างนั้นจริงๆบางชิ้นเนี่ยอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมเลยครับเพิ่งจะใช้งานมาได้นิดหน่อยเท่านั้นเองจึงทำการยึดไว้ตรวจสอบนอกจากนี้ครับสิ่งที่น่าตกใจก็คือจุดอื่นๆที่เข้าไปตรวจเป็นพวกโกดังชำแหละรถยนต์ย่านอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีใกล้ๆกับไทย PBS เนี่ยตรวจยึดรถยนต์แล้วก็ซากรถยนต์นะครับได้ทั้งหมด16คันครับเครื่องยนต์อีก2เครื่องโกดังซอยรามอินทรา47ตรวจพบหัวเก๋งรถยนต์22หัวรถกระบะจำนวน5คันโกดังย่านลาดกระบังครับพบเครื่องยนต์จำนวน98เครื่องโอ้โหที่โกดังลาดกระบังนะคุณผู้ฟังจำนวนเครื่องยนต์ที่เจอนะครับ98เครื่องหัวเก๋ง8หัวรถกระบะทั้งคันอีก3คันทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณเกือบ200คันนะครับถ้าเกิดดูจากจำนวนเครื่องจำนวนหัวเก๋งหัวกระบะอะไรต่างๆท่านรองผู้บังคับการจากตำรวจไซเบอร์เนี่ยกล่าวว่าคดีนี้นะครับทางกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ได้รับการประสานมาจากสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยครับว่าในแต่ละปีเนี่ยมันมีรถที่มีคนมาเช่าซื้อใช่ไหมครับกับไฟแนนซ์หรือลีสซิ่งเนี่ยนะครับเอาไปแล้วผ่อนไม่ไหวหรือหยุดผ่อนไปเนี่ย
ตรวจยึดรถคืนไม่ได้เพราะว่าอะไรรถมันหายไปจากระบบเช่าซื้อครับปีนึงเนี่ย 30,000 คันมูลค่าความเสียหายเขามีการคาดการณ์ว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในรูปแบบของอุตสาหกรรมธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยนะครับประมาณไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านทางตำรวจไซเบอร์จึงตรวจสอบข้อมูลครับเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายพวกสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆใช้ระบบวิเคราะห์นะครับเข้าไปตรวจจับแล้วไปดูในเว็บไซต์ใต้ดินด้วยในการสืบสวนสอบสวนพบครับบัญชี Facebook ต้องสงสัยที่มีการโพสต์ขายซากรถยนต์อุปกรณ์หรืออะไรต่างๆของรถยนต์กระบะพบว่าซากรถและอุปกรณ์เนี่ยมันมีลักษณะใหม่ครับไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุคือบางครั้งเนี่ยนะคุณผู้ฟังมันจะมีธุรกิจบางประเภทที่เขาจะเข้าไปประมูลซื้อซากรถยนต์ถูกต้องไหมครับเคยได้ยินไหมรถที่ไปชนหนักๆมาประกันเขาบอกว่าไม่ซ่อมและคืนทุนเลยนะครับก็คือจ่ายตามทุนประกันสูงสุดนะครับเจ้าของรถก็บางครั้งก็อาจจะต้องยกซากนั้นให้กับบริษัทประกันไปหรืออาจจะได้ซากนั้นเป็นของตัวเองซากเหล่านี้ก็ยังพอมีมูลค่านะครับก็มีคนที่เขาไปประมูลซื้อนะครับเพื่อจะเอามาแยกเป็นชิ้นส่วนอะไหล่ขายนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเหมือนเป็นธุรกิจเชียงกงนะครับถ้าเกิดเป็นภาษาชาวบ้านอันนั้นถูกกฎหมายนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ไม่สามารถซ่อมเอากลับมาใช้งานทั้งคันได้ก็เอาไปแยกอะไหล่ที่มันใช้ได้เนี่ยเอาไปใส่คันอื่นเอาไปขายได้แต่อันเนี้ยแต่ลักษณะแบบนั้นเนี่ยอะไหล่มันจะมีร่องรอยบ้างมีความเสียหายเกิดขึ้นบ้างมีความเก่าบ้างนะครับเพราะว่ารถส่วนใหญ่ก็จะผ่านการใช้งานมานานแต่ไอ้ที่มาประกาศผ่าน Facebook เนี่ยที่ตำรวจไซเบอร์เขาสงสัยเนี่ยในกรณีที่ผมเล่าให้ฟังมันเป็นของใหม่กิ๊กเลยครับบางอันเนี่ยเกียร์นะครับเกียร์รถกระบะเนี่ยยังไม่มีร่องรอยการขันถ่ายน้ำมันเกียร์เลยอะนะครับเพราะว่ามันต้องวิ่งไปโน่นน่ะ 40,000 50,000 โลหรือประมาณ 80,000 แสนโลอะไรเงี้ยนะถึงจะถ่ายน้ำมันนะบางรุ่นบางยี่ห้ออันนี้ยังไม่มีรอยไขเลยครับยังใหม่ๆอยู่เลยยังมีร่องของสีเมจิกเนี่ยขีดไว้อยู่เลยตรงเป๊ะนะครับเหมือนรถใหม่ออกมาจากศูนย์ในใช้งานได้แป๊บเดียวอะไรเหล่านี้มาขายบนโซเชียลได้ยังไงจึงสืบสวนเพิ่มเติมครับพบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวโอ้โหตำรวจไซเบอร์เก่งมากนำไปสู่การขอหมายค้นจากศาลครับเข้าไปตรวจค้นรวม7จุดผู้นำทีมนะครับพลตำรวจตรีอำนาจไตรพรตรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์กล่าวว่าจากแนวทางสืบสวนพบว่ามีการกระทำลักษณะเป็นขบวนการครับของกลางส่วนใหญ่ที่ตรวจยึดวันนี้เป็นซากและอุปกรณ์ส่วนควบของรถยนต์กระบะจำนวนกว่า160คันมูลค่าที่ตรวจยึดได้นะครับประมาณ172ล้านบาทเชื่อว่าของกลางทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นการจรกรรมรถมานะครับและเอามาชำแหละใส่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเตรียมจะส่งออกไปนอกประเทศนะครับมีประเทศปลายทางอย่างเช่นโซนตะวันออกกลางโซนประเทศอาหรับจากการที่ตรวจสอบเอกสารชิปปิ้งนะครับส่วนมากเป็นรถกระบะยี่ห้อ Toyota รุ่น Revo นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็ Isuzu D-Max ปลายทางเนี่ยเป็นในโซนตะวันออกกลางครับนอกจากนี้ยังมีทวีปแอฟริกาหลายประเทศนะครับแล้วก็ในทวีปยุโรปครับอีกทั้งขบวนการนี้ยังใช้วิธีการหลบเลี่ยงในการสำแดงเท็จด้วยโดยระบุว่าเป็นพวกชิ้นส่วนอะไหล่ครับแต่จริงๆแล้วคือโอ้โหถ้ายกตู้ไปเปิดนะคุณผู้ฟังจากภาพที่ผมเห็นเนี่ยผมเล่าให้ท่านเห็นภาพเลยก็คือท่านสามารถเอาหัวเก๋งเอาหัวกระบะเอาแชสซีเอาเครื่องเอาเกียร์มาประกอบกันปุ๊บเนี่ยมันเป็นคันได้เลยนะครับจากที่เขาไปตรวจค้นกันออกมานะครับมันเหมือนกับว่าเอารถตั้งคันมาแยกใส่ตู้แล้วก็ไปถึงปลายทางแล้วก็ออกมาประกอบเป็นคันใหม่ได้เลยอ่ะในความเป็นจริงครับชิ้นส่วนเหล่านี้ตำรวจเขาบอกว่าเป็นรถยนต์ที่เป็นคันเดียวกันแหละครับยัดใส่ตู้โดยมีการระบุหมายเลขต่างๆเอาไว้เห็นไหมหัวเก๋งเขาจะใส่ไว้เลยเลขอันนี้หัวเก๋งของคันที่1คันที่2ที่3นะครับประตูกระบะแชสซีเครื่องเกียร์อะไรต่างๆจะใส่เลขที่ตรงกันไว้ไปถึงเนี่ยยกออกมาประกอบเข้าเป็นคันเดียวกันได้อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลครับหลังจากที่ยึดของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนครับจะมีการพิสูจน์ทราบการกระทำความผิดด้วยแล้วก็จะขยายผลไปยังตัวขบวนการด้วยนะครับก็คาดว่ามีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเจอตัวหัวใหญ่ตัวขบวนการหรือตัวเอกันหรือเปล่าว่าในคดีนี้เป็นอย่างไรแต่ผมกระซิบนิดนึงตำรวจเขาบอกว่ายังวนเวียนอยู่ในประเทศไทยนี่แหละนะครับยังไม่ออกนอกประเทศไปไหนเรื่องนี้สำคัญอย่างไรสำคัญต่อผู้บริโภคอย่างยิ่งครับเพราะว่ารถที่ตรวจยึดมาได้นั้นส่วนใหญ่เป็นรถที่อยู่ในระหว่างเช่าซื้อก็คือพูดง่ายๆมีคนเอาไปยังผ่อนอยู่อ่ะบางคันเนี่ยหายบางคันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเจ้าของรถเอาไปจำนำกับพวกเงินกู้ผิดกฎหมายก็ถูกเอาไปชำแหละฉะนั้นเดี๋ยวตำรวจไซเบอร์เขาจะรวบรวมครับซีเรียลนัมเบอร์ของอะไหล่แต่ละชิ้นแต่ละส่วนนะครับเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์นะครับเอามาสรุป
แล้วเดี๋ยวเขาจะประกาศผ่านเว็บไซต์ครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบด้วยนะครับว่ารถที่มีเลขเครื่องเลขตัวถังตรงเนี้ยเป็นรถทะเบียนอะไรจะมีการประสานไปยังกรมการขนส่งทางบกเพื่อพิสูจน์ทราบว่ารถนั้นเป็นของไฟแนนซ์หรือธนาคารไหนแล้วใครเป็นผู้เช่าซื้อแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งหนังสือแจ้งไปยังท่านนะครับว่ารถของท่านนั้นตอนนี้ได้ถูกติดตามกลับคืนมาได้แล้วบางท่านอาจจะโชคดีได้รถกลับคืนมาทั้งคันบางท่านอาจจะโชคดีน้อยหน่อยก็ยังได้อะไหล่ชิ้นส่วนหรือเครื่องยนต์กลับมาตรงนี้เดี๋ยวต้องดูกันครับว่าแต่ละจุดแต่ละส่วนเนี่ยที่เขาติดตามยึดกลับมาได้ท่านจะได้อะไรคืนมาบ้างสำหรับเจ้าของรถที่รถหายหรือเอาไปจำนำกู้เงินผิดกฎหมายแล้วไม่ได้คืนไม่ต้องกังวลนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้รถทะเบียนรถเนี่ยมันเป็นชื่อของไฟแนนซ์หรือเป็นชื่อของธนาคารอยู่เพราะว่าเรายังเช่าซื้อยังผ่อนอยู่ยังไม่ได้โอนเป็นชื่อเราแล้วตำรวจเขาจะแจ้งเราไหมเราจะรู้เรื่องไหมตรงนี้ตำรวจไซเบอร์ท่านรองผู้บัญชาการอำนาจไตรพจน์แจ้งแล้วนะครับได้ถามแทนให้แล้วท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลนะครับท่านจะทราบแน่นอนถ้ารู้ทะเบียนแล้วตำรวจไซเบอร์จะประสานกรมการขนส่งทางบกอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ตรวจสอบเลขทะเบียนว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้นเป็นไฟแนนซ์หรือธนาคารไหนรวมถึงจะตรวจสอบด้วยว่าผู้เช่าซื้อนั้นคือใครนะครับแล้วจะส่งหนังสือไปแจ้งทั้ง2ฝ่ายทั้งธนาคารหรือไฟแนนซ์แล้วก็ทางผู้เช่าซื้อด้วยท่านจะได้มาตรวจสอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็จะได้มาขอทรัพย์สินของท่านคืนกลับไปนะครับอย่างน้อยไม่ผ่อนต่อก็ยังมีทรัพย์สินไปคืนให้กับธนาคารได้บ้างก็จะหนี้ลดลงมาเยอะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์คาดว่าเร็วๆนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ลองตรวจสอบดูแล้วกันท่านแจ้งความรถหายไว้ที่ไหนนะครับเตรียมเอกสารหลักฐานของท่านให้พร้อมถ้าเป็นไปได้ก็ลองติดต่อสอบถามไปที่ตำรวจไซเบอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้นะครับก็คือ1441สายด่วนตำรวจไซเบอร์นะคุณผู้ฟัง1441นะครับหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งจะเป็นเบอร์ที่เป็นลักษณะคล้ายๆเบอร์มือถือก็คือเบอร์0818663000นะครับตรงนี้ก็โทรไปสอบถามได้เลยมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยตอบคำถามให้บริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงประเด็นถัดมาครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้อยากจะชวนคุยและเตือนภัยกันมีหญิงคนหนึ่งครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวผมจะมีสายโฟนอินพูดคุยรายละเอียดด้วยว่าเขาประสบปัญหาครับอยากจะกู้เงินครับก็เลยไปค้นหาแหล่งเงินกู้ออนไลน์พอค้นไปแล้วก็ไปดูว่าเอมีแอปหนึ่งน่าสนใจก็เลยลองกรอกข้อมูลแล้วก็ติดต่อขอกู้เงินเธอได้วงเงินประมาณ 6,000 บาทครับก็กดไปจนเกือบจะสำเร็จแล้วนะครับเกือบจะได้กู้ละแต่สุดท้ายเปลี่ยนใจครับกลัวครับว่าน่าจะเป็นเงินกู้ผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบก็เลยไม่กดยืนยันแต่อย่างไรก็ตามขนาดไม่กดยืนยันสักพักนึงมีเงินโอนเข้ามาครับจำนวน 1,500 บาทคุณผู้ฟังเธอก็เลยกังวลครับว่าเอ๊ะอย่างนี้ฉันไม่ได้กดยืนยันฉันไม่ได้ตั้งใจกู้แล้วมันจะทำให้ฉันเกิดปัญหาหรือเปล่านะครับก็เลยโทรมาปรึกษาข้อกฎหมายกับทางรายการพี่ทนายก็เลยรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ให้คำแนะนำไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อออนไลน์ครับผมอาจจะยังเอ่ยชื่อตัวสินเชื่อไม่ได้แต่ก็อาจจะมีการให้รายละเอียดไว้เผื่อคุณผู้ฟังจะได้ไปศึกษานะครับว่าอันเนี้ยมันใกล้เคียงกับสิ่งที่ท่านไปกู้หรือเปล่านะครับตรงนี้มาปรึกษาเราบอกว่ากลัวว่าจะเป็นเงินกู้ผิดกฎหมายและอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยากจะคืนเงินทำยังไงดีเดี๋ยวไปคุยกับคุณแป๋วครับผู้ร้องเรียนจังหวัดอุดรธานีครับสวัสดีครับคุณแป๋วครับค่ะสวัสดีค่ะคุณแป๋วครับไปกู้เงินกับแอปออนไลน์ใช่ไหมครับทำไมถึงเลือกที่จะกู้กับแอปออนไลน์นี้ครับไม่ต้องเอ่ยชื่อแอปนะฮะตอนแรกก็ไม่เลือกที่จะกู้ค่ะเพราะว่าเห็นเขาโฆษณากันเยอะก็เลยอยากทำดูว่ามันจริงๆหรอครับที่เขาจะมาอนุมัติเงินไวขนาดนี้อืมก็เลยลองทำดูเฉยลองทำดูเล่นๆก็เลยไม่คิดว่ามันจะได้จริงขนาดนี้แล้วพอทำดูจริงๆแล้วเห็นยอดเงินมันเยอะวงเงินมันเยอะที่เขาจะให้ยืมครับก็เลยคิดว่าเออมันคงจะได้จริงแล้วแหละก็เลยไม่ได้กดยืนยันกู้เงินยอดเงินหรือวงเงินที่เขาให้ที่บอกว่ามันเยอะนี่คือประมาณสักกี่บาทครับวงเงินที่มันขึ้นหน้าจอให้อ่ะคือ 6,000 ค่ะ 6,000 ยังไม่รู้นะคะว่าดอกมันเท่าไหร่แล้วมันมีบอกว่าซื้อเพชรในเกมอะไรเนี่ยแหละตรงเนี้ยคือดอกมันสูงเลย
ก็เลยแคปหน้าจอไว้ก็เลยไม่ยืมก็เลยไม่กดยืนยันที่จะเอาก็เลยกดออกไปเลยแต่พอกดออกปุ๊บมันก็มีเงินเข้าทันทีเลยครับตอนที่มันมีเงินเข้า 1,500 บาทตอนที่กรอกเพื่อจะกู้เงินเนี่ยเขามีการขอเอกสารอะไรไหมครับเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือสเตทเมนต์ธนาคารมีบัตรประชาชนค่ะถ่ายหน้าบัตรประชาชนครับก็มีถ่ายแค่หน้าบัตรประชาชนอย่างเดียวเลยใช่ค่ะแล้วเขาโอนเงินมาถูกบัญชีได้ยังไงที่อยู่ก็คือตามบัตรค่ะอะไรนะคะแล้วเขาโอนเงินมาถูกบัญชีได้ไงเขารู้เลขบัญชีเราได้ไงฮะเราต้องใส่ตัวนี้เขาให้เรากรอกข้อมูลเขาให้เรากรอกข้อมูลไปเขาให้ใส่เลขบัญชีไปเพื่อจะโอนเงินเข้าให้ครับเราก็เลยใส่เข้าไปทำอะไรทุกอย่างครบทุกอย่างแล้วแล้ววงเงินมันขึ้น 6,000 ก็เลยไม่กดยืนยันที่จะยืมค่ะก็เลยกดออกไปเลยแต่พอกดออกปุ๊บมันมีเงินเข้า 1,500 แล้วพอมีเงินเข้า 1,500 ก็เลยแปลกใจแล้วว่าอ่ะเงินมันต้องมาจากแอปนี้แน่ๆเลยแล้วพอกดเข้าไปดูมันมาจากแอปจริงๆแล้วข้อความที่มันเข้ามันส่งเข้ามาทาง SMS ค่ะส่งว่าบริษัทสินเชื่อนี่ได้โอนเงินมาให้คุณแล้วแอปนี้ได้โอนเงินเข้าบัญชีของคุณแล้ว 1,500 ก็เลยกดเข้าไปดูในแอปแล้วมันบอกว่ายอดเงินที่ต้องคืนอ่ะคือ 2,047 บาทโอ้ยเดี๋ยวนะภายใน7วันค่ะ 2,047 ภายใน7วันด้วยค่ะภายใน7วันถ้า7วันไม่มีเงินคืนในแอปคือมันจะคิดยอดดอกอะเพิ่มขึ้นคือมันจะบวกดอกขึ้นค่ะครับก็คือดอกเบี้ยเอาถ้าเกิดครับผมคุณแป๋วเชิญเลยในแอปอะมันมีบอกว่าให้กำหนดคืนนะวันที่2แต่ว่ามันเน้นคือภายใน7วันถ้า7วันยังไม่มีเงินเข้าในบัญชีก็คือจะบวกดอกเพิ่มครับแล้วคือมันบวกดอกเพิ่มแล้วถ้าเราคืนเข้าไปในแอปแล้วคือเราไม่ติดต่อเราติดต่อเขาไม่ได้เลยติดต่อทางไหนก็ไม่ได้ไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรไม่มีข้อความอะไรให้ทักติดต่อได้เลยค่ะครับแล้วเขาบอกว่าคืนได้เฉพาะในแอปเท่านั้นแล้วในแอปอะที่เรากดเข้าไปดูอะคือมันจะมีตรงที่ให้เรากดว่าคืนเงินครับแต่ก็คืนตามยอดที่เขาส่งมาให้คือ 2,047 บาทคือต้องคืนตามยอดนี้แต่ถ้าเราพยายามที่จะเอาเงิน 1,500 เนี่ยคืนเขาแต่มันคืนไม่ได้ค่ะมันต้องคืน 2,047 บาทเท่านั้นแล้วคืนในแอปเท่านั้นคือเราไม่สามารถโทรกลับไปหรือแชทกลับไปได้เลยไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรเหรอไม่ค่ะไม่มีอะไรติดต่อเขาได้เลยค่ะเพราะว่ามันมียอดเงินเข้าแล้วหนูวันนั้นน่ะคือหนูจะโอนคืนให้เขาทันทีเลย 1,500 แต่ไม่มีทางไหนที่จะติดต่อเขาได้เลยมันต้องคืนในแอปเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าหนูคืนในแอปถ้าเราคืนเข้าไป 1,500 มันก็จะมียอดเงินใหม่ขึ้นมาให้เราอีกแต่มันจะมียอดเงินเข้ามาคือมันจะเยอะกว่าเดิมถ้ามันเยอะกว่าเดิมดอกมันก็จะเยอะขึ้นอีกกว่าเดิมครับคือดอกมันครึ่งของครึ่งเลยค่ะพี่ก็เลยปรึกษาทนายพี่ทนายไอ้นี่แหละค่ะหนูเข้าไปดูข่าวไอ้นี้ของพี่นี่แหละหนูกดเข้าไปดูหนูก็พยายามหาทางติดต่อแล้วก็จะมีพี่ทนายเขาโทรเข้ามาหาหนูเขาก็โทรมาให้คำปรึกษาเขาบอกว่าถ้าติดต่อไปทางไหนไม่ได้อะติดต่อที่จะคืนเงิน 1,500 ให้เขาไม่ได้ก็คือไม่ต้องคืนแต่ต้องยอมรับให้ได้ที่เขาจะโทรมาคูเขาจะมีโทรมาคูแต่ที่เขาก็บอกว่าไม่กล้าทำอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นดอกเบี้ยสูงมันเป็นผิดกฎหมายครับคุณแป๋วตอนที่ตัดสินใจไม่ไปต่อไม่กดยืนยันเพื่อจะทำการกู้เงินในแอปให้มันเสร็จครบทุกกระบวนการตอนนั้นทำไมรู้สึกเปลี่ยนใจครับก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาอยู่แล้วแล้วพอกดเข้าไปดูแล้วคือมันยอดเงินมัน 6,000 เลยค่ะแล้วคือดอกมันอ่ะมันแพงมากถ้าเอา 6,000 เนี่ยดอกมันจะไม่ปลาเข้า 2,000 เลยเหรอคะก็เลยเห็นว่าโอ้มัน 6,000 ครับแล้วมันให้คืนภายใน7วันหรือว่าสิ้นเดือนเนี่ย 6,000 เนี่ยระยะเวลามันก็แค่เนี้ยแล้วจะเอามาทำไมก็เลยคิดอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าเดือดร้อนขนาดนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าที่จะอยากเอาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่แค่กดทำดูเฉยแต่ไม่คิดว่ามันจะบานปลายขนาดนี้ค่ะที่ได้กดเข้าไปลองไปดูไอ้ตัวแอปสินเชื่อของเขานี่คือที่มาจากอะไรครับ
กดไปเรื่อยๆค้นดูเล่นๆหรือว่ามีคนแนะนำมาก็คือก็ในโทรศัพท์เนี่ยฉาดูหนังฟังเพลงนู่นนี่นั่นมันก็มีโฆษณาเข้ามามันมีโฆษณาเข้ามาบ่อยๆก็เลยว่าเขาโฆษณากันเนี่ยแสดงว่ามันต้องถูกกฎหมายหรือว่าดอกเบี้ยมันจะถูกแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองทำดูค่ะครับแต่ฝากบอกพี่ๆน้องๆเลยนะคะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับแอปพวกนี้เลยอะไรทั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องใส่ตอนที่กรอกข้อมูลเนี่ยผมเชื่อว่าก็คือตัวชื่อหรือเบอร์โทรของบุคคลอื่นที่พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเขาติดต่อเขาทวงกับเราไม่ได้จะไปทวงกับคนนี้อันนี้เราต้องกรอกเข้าไปด้วยไหมครับกรอกค่ะมีผู้ค้ำมันจะไม่มีผู้ค้ำสองคนแล้วเราใส่ชื่อใครไปครับเราก็ต้องก็ใส่ชื่อเพื่อนแล้วก็ญาติพี่น้องนี่เลยค่ะได้แจ้งเขาหรือยังคุณแป๋วแจ้งแล้วค่ะครับพี่ทนายแนะนำมาบอกว่าให้แจ้งแล้วก็ให้แจ้งไอ้พวกญาติอะไรด้วยเพราะว่าแอปเนี้ยเขาแฮกเบอร์โทรศัพท์เราที่เราไว้นิมชื่อไว้ไปหมดแล้วใช่ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เริ่มมีคนรอบตัวหรือบุคคล2คนเนี้ยที่เราใส่ชื่อไปเริ่มมีคนโทรไปหาเขายังส่วนมากจะมีโทรเข้ามาเบอร์หนูก่อนครับหนูเข้าไปดูใน TikTok คือเขาก็แนะนำมาเยอะค่ะก็แนะนำมาว่าให้โหลดแอปนี้มาแล้วมันจะเชื่อมกับไอ้การโทรของเราครับคือมันจะเชื่อมการโทรของเราถ้ามีเขาโทรมาทวงตังค์อย่างเงี้ยมันจะขึ้นมิจฉาชีพค่ะอ๋อแอป Who's Call ชื่อนี้ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดชาวบ้านอีสานบ้านเราอาจจะบอก Who Call อย่างเงี้ยใช่ไหมชื่อนี้มั้ยหนูก็เลยโหลดแอปนี้มาแล้วพอมันมีโทรเข้ามามันจะขึ้นมิจฉาชีพแล้วอันนี้ที่พี่โทรเข้ามามันก็ขึ้นชื่อพี่เลยค่ะครับแสดงว่าเคยมีคนที่ผมโทรหาเขาเมมว่าเป็นนักข่าวพอเวลาผมโทรไปหาคุณในแอปมันเลยขึ้นว่านักข่าวอย่างนี้เหรอฮะน่าจะใช่ค่ะอืมครับการทำงานของแอปมันเป็นยังไงคุณอามนักข่าวครับก็อย่างนี้คุณแป๋วคุณผู้ฟังครับผมเนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อมูลนะครับของแอปนี้นะเขามีการโปรโมทแอปอยู่ใน Play Store ครับในมือถือของระบบ Android แสดงว่าคุณแป๋วไม่ได้ใช้ iPhone ไม่ได้ใช้ค่ะนะครับเพราะว่าตัวแอปเขาเนี่ยเขามีแอปไปให้ดาวน์โหลดอยู่ใน Play Store นะครับของระบบ Android เท่านั้นฉะนั้นเนี่ยใน App Store ของ iOS เนี่ยก็จะไม่มีแอปตัวนี้ให้ดาวน์โหลดนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็น Play Store นะครับคุณผู้ฟังคือมีนักวิชาการด้าน IT หลายท่านบอกว่าในแอปของ Play Store เนี่ยซึ่งเป็นฝั่ง Android เนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นระบบทรัพยากรแบบเปิดนะครับที่สามารถเข้าไปพัฒนาแอปหรืออะไรต่างๆได้ระบบการสกรีนหรือความเข้มงวดในการที่จะตรวจสอบแอปพลิเคชันที่จะเอามาฝากให้ดาวน์โหลดในครั้งเนี้ยนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้เข้มงวดเท่าไหร่นะครับตรงเนี้ยก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับในการที่จะไปดาวน์โหลดส่วนแอปเงินกู้นี้นะครับเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อออนไลน์ครับสามารถอนุมัติวงเงินได้ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปถึง 10,000 บาทต่อคนนะครับเป็นสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นเงินก้อนไม่สูงมากนักนะครับอัตราดอกเบี้ยมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 30% ต่อปีโอ้สูงอยู่นะกฎหมายกำหนดให้ 15% ต่อปีนะครับสูงสุดรวมอย่างอื่นได้นู่นนี่นั่นได้อย่างพิโก้นาโนไฟแนนซ์เขาอาจจะได้รับเขาเรียกว่าให้คิดดอกเบี้ยได้ประมาณไม่เกิน 28% น่ะนะครับแต่อันนี้โอ้โหทะลุไป30% ต่อปีนะครับระยะเวลาชำระหนี้ก็ประมาณ90-180วันคือ3เดือนถึง6เดือนเอกสารส่วนใหญ่ดำเนินการออนไลน์ 100% นะครับตรวจสอบข้อมูลของผู้กู้เอกสารน้อยถ้าผ่านแล้วโอนเงินผ่านธนาคารทันทีก็ตรงกับคุณแป๋วเลยนะครับประมาณนี้ไหมครับคุณแป๋วใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้แหละค่ะตัวแอปนะครับก็จะเป็นพื้นหลังสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีโลโก้สีขาวตรงนี้คุณผู้ฟังก็ไปตรวจสอบนะครับต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งอย่าไปหลงเชื่อละกันเพราะว่า1ก็คือมันดูผมดูที่อยู่นะครับก็ไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่มีที่อยู่ชัดเจนแหละครับแต่ว่าพอเช็คไปแล้วมันขึ้นว่าเป็นอพาร์ตเมนต์หรือหอพักส่วนเบอร์ติดต่อกลับก็ไม่มีครับแล้วก็มีแต่อีเมลนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสื่อสารกันได้อย่างเขาเรียกว่าต่อเนื่องหรือว่าคล่องตัวหรือไม่ไม่มีเบอร์โทรให้ติดต่อกลับเลยตอนนี้คุณแป๋วเงิน 1,500 ยังอยู่ในบัญชีไหมครับก็ยังอยู่ค่ะจากที่ผมคำนวณนะครับคุณผู้ฟังคุณแป๋ว
เงิน 1,500 บาทที่คุณแป๋วกู้มานะครับถ้าเกิดว่าเขาให้คืนที่ 2,047 บาทนะครับก็จะคิดเป็นดอกเบี้ยเท่ากับ547บาทอันนี้คือระยะเวลา7วันใช่ไหมครับคุณแป๋วครับใช่ค่ะ547บาทถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ฟังครับคิดแบบเร็วๆง่ายๆนะครับเท่ากับ 36.46% นะครับของเงินต้นคือ 1,500 บาทต่อ7วันอ่ะโอ้แพงนะนี่ถ้าเกิดคุณแป๋วกู้ไปสัก3อาทิตย์คือ21วันดอกเบี้ยเนี่ย547คูณ3เท่ากับ 1,641 นี่เกินเงินต้นเลยนะครับเนี่ยและถ้ากู้ไปอีก1เดือนนะครับเอา28วันนะครับดอกเบี้ยเท่ากับ 2,188 บาทนะครับในขณะที่เงินต้นนี่แค่ 1,500 เองนะนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นการคิดดอกเบี้ยที่น่าจะเป็นการคิดสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือผิดกฎหมายนั่นเองตอนนี้คุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังและลองคำนวณดูให้ดีครับว่าเงินกู้ที่ท่านไปขอกู้มาเนี่ยดอกเบี้ยเขาคิดอย่างไรนะครับโอ้โหอันนี้ทุก7วันนี่คือถือว่าสูงเหมือนกันนะคุณแป๋วค่ะตอนแรกก็กุ้มใจมากเลยแล้วก็พยายามทักหาพี่แล้วก็พยายามปรึกษาทนายแล้วมีพี่ทนายเขาให้คำแนะนำมาก็เลยสบายใจขึ้นนิดนึง ไปเจอช่องทางการติดต่อกับรายการได้ยังไงครับกับไทย PBS ได้ยังไงอันนี้หนูเข้าไปซื้อดูใน TikTok ค่ะครับค่ะ TikTok แล้วเขาก็เลยบอกว่าให้ปรึกลองปรึกษาพี่ดูก็เลยได้มาเจอเบอร์ติดต่อของรายการเจอ LINE ของรายการอะไรเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะเออเนี่ยคุณผู้ฟังใช้ออนไลน์ให้ประโยชน์เพราะว่าหนูเข้าไปดูใน TikTok เข้าไปดูใน TikTok แล้วมันมีเบอร์ว่าให้ติดต่อเบอร์นี้ครับกับพี่คนนี้อะไรนี้ค่ะครับเนี่ยช่องทางออนไลน์ทุกวันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยค้นหาทางไหนไม่เจอเนี่ยหลายๆเคสหลายๆเรื่องผ่านมาทาง TikTok เยอะเหมือนกันนะอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคุณแป๋วครับผมจะแนะนำให้ฟังผมได้ไปคุยกับทางท่านอัยการแล้วก็พี่ๆทนายมาแล้วนะครับถึงแนวทางในการดำเนินการฟังอย่างนี้ว่าถ้าเกิดท่านสงสัยว่าเงินกู้ของท่านนั้นเป็นเงินกู้ผิดกฎหมายจะมีลักษณะแบบไหนบ้าง 1. ไปขอกู้เงินแต่ให้โอนเงินไปก่อน 2. ไปขอกู้เงินจะโอนเงินให้สมมุติกู้ 10,000 ดอกเบี้ย 20% ต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยเท่ากับ 2,000 ใช่ไหมครับต่อเดือนโอนมา 8,000 หักดอกเบี้ยไว้ก่อน 2,000 อันนี้ก็ผิดกฎหมายนะครับ 3. คือโอน 10,000 โอนมาให้ 10,000 แต่คิดดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดอันนี้ก็เป็นเงินกู้ผิดกฎหมายนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังรอพิจารณาดูครับว่าเงินกู้ที่ท่านไปกู้มานั้นเข้าข่าย3อย่างที่ผมบอกหรือไม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับถือว่าเป็นเงินกู้ผิดกฎหมายเงินกู้ที่ถูกต้องถามว่าแอปเงินกู้ออนไลน์ที่ถูกต้องมีไหมมีนะครับธนาคารหลายธนาคารก็เปิดบริการแอปออนไลน์แอปเงินกู้แบบนี้เหมือนกันถูกต้องมีท่านลองไปเสิร์ชดูมันหาง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นของธนาคารสีนู้นสีเนี้ยนะครับลองไปดูว่าเขาเปิดแอปชื่ออะไรบ้างอันเนี้ยแบบถูกต้องตามกฎหมายคิดดอกเบี้ยอย่างเป็นธรรมมีนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะ3อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าอันนี้เป็นแอปเงินกู้ผิดกฎหมายแล้วก็ถ้าเกิดได้ไปกู้เงินเข้ามาแล้วเนี่ยแบบผิดกฎหมายนะครับท่านจะต้องทำอย่างไร1ถ้าเกิดมีการส่งดอกเบี้ยส่งมาสมมติกู้มา 5,000 นะครับส่งดอกเบี้ยไป 6,000 แล้วนะครับจริงๆแล้วถือว่าถ้าเกิดเป็นการส่งดอกเบี้ยผิดกฎหมายถือว่าท่านได้หมดหนี้แล้วนะครับท่านสามารถร้องขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในแต่ละพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่คุณแป๋วอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีก็ไปขอความช่วยเหลือที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดอุดรธานีได้นะครับขอความช่วยเหลือฟรีท่านอัยการเนี่ยก็จะช่วยแนะนำแล้วก็ดำเนินการให้เรานะครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง1 2 3 4นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยส่วนที่2ถ้าเกิดว่าอย่างคุณแป๋วล่ะนะครับเงิน 1,500 บาทนะครับได้มาอยากจะคืนไม่เอาแล้วไม่กู้แล้วทำยังไงวิธีการหนึ่งก็คืออาจจะยังไม่ต้องคืนรอเขาติดต่อมานะครับถ้าจะคืนต้องมีการเขาเรียกว่าตกลงกันหรือทำบันทึกกันโดยมีอัยการมีตำรวจนะครับคอยเป็นพยานให้เรานะครับฉะนั้นตอนนี้ไม่แน่ใจคุณแป๋วเนี่ยได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้บ้างหรือยังครับก็ยังค่ะเออถ้ามีเวลานะครับผมแนะนำว่าไปลงบันทึกประจำวันไว้หน่อยว่าข้าพเจ้านางสาวนั้นนางสาวนี้นะครับได้ไปกู้เงินกับแอปนี้แต่สุดท้ายเปลี่ยนใจไม่กู้แต่มีเงินเข้ามานะครับข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับสินเชื่อหรือเงินตรงนี้แต่ไม่สามารถที่จะติดต่อคืนได้แล้วก็ทั้งนี้เนี่ยในการกู้เงินเราได้ให้ข้อมูลส่วนตัว
ไปด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมิจฉาชีพเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปทำอย่างอื่นต่อที่มันไม่ดีนะครับเราจะได้เก็บหลักฐานนี้ไว้แสดงว่าเอ้ยฉันไม่เกี่ยวนะข้อมูลฉันที่มันหลุดไปนี่คือมันเป็นการตอนที่ฉันไปยื่นขอกู้เงินออนไลน์กับเขาเท่านั้นนะครับเพราะว่าข้อมูลบัตรประชาชนของคุณแป๋วนั้นอาจจะถูกเอาไปเปิดบัญชีธนาคารได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีธนาคารเขาเปิดออนไลน์ได้นะครับมันสามารถเอาหน้าบัตรของเราเนี่ยไปแอบเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีนั้นเนี่ยไปเป็นบัญชีม้าเพื่อไปหลอกเงินคนอื่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้คนอื่นโอนเงินมาที่บัญชีแต่มันเป็นชื่อเราไงอนาคตถ้าเกิดมีคนถูกหลอกแบบนี้เขาทำแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วมีหมายตำรวจหมายคดีหมายเรียกมาถึงเราจะได้ยืนยันได้ว่าฉันไม่เคยไปเปิดบัญชีแต่ว่าตอนนั้นฉันเอาหน้าบัตรประชาชนนั้นไปกู้เงินออนไลน์นึกออกไหมครับคุณแป๋วนะครับฉะนั้นตัวบันทึกประจำวันนี้ถ้ามีเวลาไปทำไว้หน่อยแจ้งความไว้เป็นหลักฐานครับแล้วก็เก็บบันทึกประจำวันนั้นไว้ให้ดีติดตัวไว้เสมอถ่ายเอกสารไว้เยอะๆเวลาอนาคตถ้ามันไม่มีปัญหาก็ดีไปครับแต่ถ้ามันมีปัญหาว่าถูกเอาไปเปิดบัญชีแล้วไปหลอกคนอื่นแล้วเขามาเข้าใจว่าเราไปหลอกเขาเนี่ยเราจะได้มีหลักฐานป้องกันตัวนะค่ะนะครับส่วนที่3ครับคุณผู้ฟังท่านไหนครับที่ไปกู้เงินออนไลน์ผิดกฎหมายมาแล้วนะครับผ่อนไม่ไหวครับผ่อนไปจนโอ้โหครึ่งนึงแล้วหรือว่าเกินเงินต้นแล้วนะครับถูกทวงถูกตามนะครับเราไม่ไหวแล้วเราไม่ผ่อนแล้วนะครับท่านต้องใจแข็งนิดนึงไม่ต้องไปสนใจนะครับบอกคนรอบตัวเลยครับเขาโทรไปหาใครโทรไปหาหัวหน้าโทรไปหาเพื่อนโทรไปหาที่ทำงานก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจว่าเราเดือดร้อนเรื่องเงินเราไปกู้เงินออนไลน์มาจริงกระบวนการเหล่านี้มักจะให้เรากดยืนยันครับเพื่อที่จะเข้าถึงรายชื่อโทรศัพท์มือถือในเครื่องของเรามันจะมีเบอร์ของทุกคนที่เรารู้จักเลยคุณผู้ฟังคุณแป๋วครับแล้วก็ถ้าเกิดติดต่อเราทวงเราไม่ได้มันจะโทรไปทวงกับทุกคนเลยให้เราอายให้เราถูกกดดันแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอับอายเพื่อที่จะไม่ให้มันโทรเราก็จะต้องไปหาเงินมาโอนให้มันเชื่อไหมครับว่าท่านโอนไปเท่าไหร่มันก็ไม่จบหรอกครับมีเคสหนึ่งที่ผมเคยทำเนี่ยโอนไปบอกเป็นค่าปรับโอนไปอีกครั้งหนึ่งบอกนี่เป็นค่าติดตามโอนไปอีกครั้งหนึ่งบอกนี่เป็นค่าธรรมเนียมนะครับไม่ตัดเงินต้นสักทีแล้วก็ทวงอยู่นั่นแหละไม่จบสักทีนะครับฉะนั้นท่านโอนไปก็ไม่จบแน่ๆถ้ามันเป็นเงินกู้ออนไลน์ผิดกฎหมายนะครับให้ท่านหยุดโอนนะครับถ้าเขาจะฟ้องก็ให้ฟ้องมาการกู้เงินการไม่ใช้หนี้กันไม่ได้เป็นคดีอาญาไม่ติดคุกนะครับผมยืนยันตรงนี้ก่อนว่าข้อมูลที่ท่านอัยการและท่านทนายให้ผมมานั้นไม่ติดคุกถ้าจะมีการเจรจาถึงฟ้องศาลมาแล้วนะครับเราไปเจรจาที่ศาลศาลก็จะให้เจรจากันก่อนนะครับก่อนที่จะรับเป็นคดีนะครับก็ไปตกลงเจรจาตอนขึ้นศาลได้ด้วยนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับคุณแป๋วในอนาคตถ้ามีหมายศาลมาบอกว่าเนี่ยจะฟ้องนะต้น 1,500 ตอนนี้ดอกเบี้ยทบไปทบมารวมเป็นแสนกว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณแป๋วก็ไม่ต้องตกใจนะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะมีการเจรจากันมีการฟ้องกันจริงๆไปเจรจากันที่ตำรวจหรือสำนักงานอัยการอย่าเจรจากับเขาเพียง2ฝ่ายเพราะเขามีความรู้ความเข้าใจเขาตั้งใจที่จะมาเอาเปรียบเราเนี่ยเขาอาจจะมีนักกฎหมายมาด้วยนะครับหรือเขาอาจจะมีความรู้มากกว่าเราตรงนี้เราต้องหาคนที่จะช่วยแนะนำและช่วยเป็นแบ็คให้เราด้วยนึกออกไหมครับนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางให้กับคุณแป๋วและคุณผู้ฟังนะครับก็ได้รับทราบข้อมูลมาผมก็ไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็เอามาอธิบายให้ทุกท่านได้เห็นแนวทางเห็นภาพว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้ท่านจะต้องทำอย่างไรแบบที่พี่ทนายแนะนำคุณแป๋วก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีนะครับคือไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสื่อสารนะครับถ้าเขาจะติดตามก็ให้เขาประสานงานมานะครับส่งหมายมาหรือส่งอะไรมานะครับให้เจอตัวกันถึงชั้นจะถึงจะคืนเงินอ่ะแต่สุดท้ายส่วนใหญ่เหล่านี้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์หรือเดือนนึงก็จะเงียบหายไปเองครับพอรู้ว่าตามไม่ได้ตอนนี้คุณแป๋วสบายใจขึ้นไหมครับค่ะนะครับไม่เป็นไรตอนนี้ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เก็บไว้ป้องกันตัวเผื่อข้อมูลเราถูกเอาไปเปิดบัญชีม้านะครับแล้วก็ในส่วนของมิจฉาชีพเนี่ยถ้าเกิดเขาโทรไปกวนเราก็พยายามทำความเข้าใจกับเพื่อนของเรานะครับว่าต้องขอโทษขออภัยด้วยเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้เขาเข้าใจในส่วนอนาคตถ้าไม่มีการฟ้องร้องไม่มีการติดตามก็ถือว่าจบไปครับแต่ถ้ามีการฟ้องร้องหรือส่งหมายมาที่บ้านนะครับสามารถติดต่อมาที่ไทยพีบีเอสได้อีกนะนะครับจังหวัดอุดรธานีถึงจะอยู่ห่างหลายร้อยกิโลแต่เราก็สามารถประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือได้ครับคุณแป๋วครับแล้วก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับอุ่นใจได้เลยนะขอบคุณมากครับคุณแป๋วครับที่มาเตือนภัยคุณผู้ฟังร่วมกันนะครับสวัสดีครับจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะครับคุณผู้ฟังครับเห็นไหมครับมีคนที่พร้อมจะช่วยท่านอยู่เสมอหน่วยงานราชการก็มีหลากหลายหน่วยงานครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่รู้จะไปที่ไหนมาถามไทย PBS ได้เลยนะครับเดี๋ยวประสานให้นะครับ027902111นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนอกเหนือจากการทำข่าวคือการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนให้แก่คุณนะครับช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาธิปไพพงศ์ครับวันนี้มาในชื่อตอนควรกินอาหารทะเลจากญี่ปุ่นหรือไม่เมื่อมีการทิ้งน้ำปนเปื้อนทริเทียมจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะลงทะเลช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทะเลค่ะคุณผู้ฟังควรกินอาหารทะเลจากญี่ปุ่นหรือไม่เมื่อมีการทิ้งน้ำปนเปื้อนทริเทียมจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงทะเลประเด็นนี้หลายคนอาจจะได้ติดตามข่าวกันมาบ้างแล้วนะคะย้อนกลับไปจากเหตุการณ์ที่โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองโอคุมะจังหวัดฟุกุชิมะนะคะเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็ได้รับความเสียหายเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อวันที่11มีนาคมปีคศ2011หรือว่าพศ2554นะคะแผ่นดินไหวครั้งนั้นค่ะทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิสูงกว่า14เมตรซัดถล่มโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะทำให้กำแพงป้องกันคลื่นนั้นไม่สามารถป้องกันได้น้ำทะเลจึงทะลักเข้าท่วมโรงงานไฟฟ้าทำให้เครื่องปั่นไฟฉุกเฉินหยุดทำงานนะคะถึงแม้ว่าคนงานจะรีบกู้ระบบไฟฟ้าแต่เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นค่ะอุณหภูมิในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์3เตาก็เพิ่มสูงขึ้นจนร้อนจัดนะคะส่งผลให้แกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์บางส่วนล้อมละลายสภาพแบบนี้เรียกว่าการล้อมละลายของนิวเคลียร์แล้วก็ยังเกิดการระเบิดของสารเคมีอีกหลายครั้งค่ะสร้างความเสียหายให้กับอาคารหลายหลังสารกัมมันตรังสีก็เริ่มรั่วไหลออกสู่บรรยากาศและมหาสมุทรแปซิฟิกตอนนั้นก็ต้องอพยพผู้คนแล้วก็ขยายเขตพื้นที่ห้ามเข้าเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่ครั้งนั้นเนี่ยโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในทันทีมีเพียงคนงานได้รับบาดเจ็บ16คนนะคะจากแรงระเบิดแต่คนงานอีกหลาย10คนค่ะต้องสัมผัสกับสารกัมมันตรังสีในระหว่างที่พยายามหาทางลดความเย็นของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะคะทำให้เกิดความกังวลต่อผลกระทบระยะยาวจากสารกัมมันตรังสีที่รั่วไหลออกมาค่ะถึงแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะมีการเผยแพร่รายงานเมื่อปี2013ที่ระบุว่าภัยพิบัตินิวเคลียร์จะไม่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอัตราการป่วยเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกตในภูมิภาคขณะที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกญี่ปุ่นก็เชื่อว่านอกจากภูมิภาคโดยรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วความเสี่ยงที่จะเกิดสารกัมมันตรังสีในบริเวณอื่นค่อนข้างต่ำแต่คุณผู้ฟังคะมีคนจำนวนมากเลยที่เชื่อว่าสารกัมมันตรังสียังมีอันตรายมากกว่านั้นชาวเมืองยังคงกังวลนะคะหลายคนอพยพออกไปในทันทีและก็ยังไม่เดินทางกลับไปยังบ้านเดิมของตนเองค่ะแม้ว่าเวลาผ่านไปหลายปีค่ะทางการญี่ปุ่นก็เร่งระดมทำความสะอาดพื้นที่แล้วก็หาทางในการที่จะกำจัดสารกัมมันตรังสีแต่มีความท้าทายหลายอย่างในการกำจัดกากนิวเคลียร์แล้วก็แท่งเชื้อเพลิงอย่างปลอดภัยรวมถึงน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีมากกว่า1ล้านตันที่ถูกเก็บไว้ที่โรงไฟฟ้าซึ่งข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมาตามรายงานข่าวนะคะระบุบอกว่าญี่ปุ่นนั้นได้ใช้ระบบปั๊มและกรองน้ำขั้นสูงที่เรียกว่า ALPS เพื่อบำบัดน้ำเสียมีระดับกัมมันตรังสีต่ำถึงมาตรฐานที่ยอมรับได้แต่ว่าการบำบัดขั้นสูงนี้ขจัดสารอย่างทริเทียมและคาร์บอน14ออกไปไม่ได้หมดค่ะสารทริเทียมและคาร์บอน14เป็นสารกัมมันตรังสีในรูปแบบของไฮโดรเจนและคาร์บอนที่คัดแยกออกจากน้ำได้ยากมากและในปี2020นะคะก็มีรายงานบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเริ่มมีการปล่อยน้ำที่ผ่านการกรองเพื่อลดการปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกหลังจากใช้เวลาบำบัดนานถึง12ปีและในที่สุดค่ะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิก็ได้เริ่มปล่อยน้ำรอบแรกที่ผ่านการบำบัดผ่านอุโมงค์ใต้น้ำสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาและมีแผนจะทยอยปล่อยน้ำเหล่านี้ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเวลา30ปีนับจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังประเด็นนี้ก็ก่อความกังวลทั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศใกล้เคียงเป็นอย่างมากนะคะในการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นหลายประเทศทั่วโลกค่ะมีการประกาศยกเลิกการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นเพราะกังวลว่าจะได้รับสารกัมมันตรังสีจากน้ำเสียที่บำบัดแล้วที่ทยอยระบายออกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะถึงแม้ทางการญี่ปุ่นจะยืนกรานบอกว่าน้ำที่จะปล่อยลงทะเลนั้นปลอดภัย
โดยได้รับการรับรองจากองค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดองค์การสหประชาชาติแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่อาจสร้างความสบายใจให้กับบรรดาประเทศต่างๆได้เพราะว่ามีความกังวลต่อการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลในญี่ปุ่นเราจะไปคุยเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ค่ะว่ามันมีสารอันตรายอะไรบ้างสร้างผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์ทะเลอย่างไรและผู้บริโภคไทยควรที่จะต้องระมัดระวังอย่างไรในการกินอาหารทะเลต่อจากนี้นะคะคือเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยมันไม่ใช่จะไปบอกว่าห้ามหรือไม่ห้ามนะอันนี้เป็นการให้ข้อมูลเฉยๆว่าในฐานะของผู้บริโภคเนี่ยเราต้องกังวลเรื่องอะไรถ้าสมมติว่าเรากังวลว่าปลาหรือหอยก็ตามเนี่ยที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยมีสารรังสีเราหาอย่างอื่นกินได้ไหมปลาบ้านเรามีทั้งเยอะหอยเรามีทั้งเยอะแต่ว่าถ้าใครยังอยากจะกินก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์จะกินประเด็นที่น่าสนใจคือว่าน้ำที่เขาทิ้งลงมาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีทิเทียมเหตุผลก็คือว่าเขาบอกว่าเครื่องกรองของเขาเนี่ยมันกรองสารรังสีตัวอื่นได้กระหมดเหลือแต่ซิเทียมในสารกัมมันตรังสีที่มันจะออกมาเนี่ยมันจะเจอสารอะไรบ้างคะอาจารย์คือเมื่อเกิดอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้าปรมาณูเนี่ยสิ่งที่เขาจะมองก็คือดูซีเซียมที่เป็นสารรังสีอย่างกรณีเชอร์โนบิลที่ระเบิดไปเมื่อนานมาแล้วเนี่ยอันนั้นซีเซียมลอยไปในอากาศไปถึงยุโรปเลยนะก็ไปปนเปื้อนอยู่ในนมเพราะว่าซีเซียมเนี่ยลงไปที่หญ้าแล้ววัวกินหญ้าก็ได้สารพวกนี้เข้าไปส่วนในกรณีของฟุกุชิมะเนี่ยเขาบอกว่าเขากรองน้ำเอาซีเซียมออกไปได้เกือบหมดอ่ะคือเหลือน้อยมากแต่ว่ากรณีที่เขากำลังกังวลใจนิดนึงก็คือว่ามันมีซีเซียมอยู่แต่เขาก็บอกซีเซียมเขาไม่ได้เยอะนะต่ำประเด็นคือว่าเราไม่เคยรู้หรอกเรื่องซีเซียมว่ามันมีปัญหาไหมซีเซียมเนี่ยเป็นอะตอมของไฮโดรเจนที่เป็นไฮโดรเจนสามปล่อยรังสีออกมาได้ค่ะเป็นรังสีเบต้าพลังงานต่ำเวลาเราพูดถึงรังสีที่มีพลังงานต่ำเนี่ยเราจะไม่กังวลถ้ามันโดนผิวหนังเพราะว่าพลังงานมันต่ำมันก็ทำให้เราแค่ร้อนๆหรือไม่มีความรู้สึกก็ได้แต่เรากังวลว่าถ้ามันเข้าไปในปากแล้วลงไปยังอวัยวะต่างๆความที่รังสีเนี่ยพลังงานต่ำมันจะไม่ทะลุออกมามันก็จะแค่คลายพลังงานให้กับเซลล์หรือองค์ประกอบของเซลล์แต่ที่เรากังวลใจคือ DNA ถ้ามันคลายพลังงานให้ DNA เนี่ย DNA เกิดการกลายพันธุ์ได้ค่ะแล้วจะส่งผลกระทบยังไงอาจารย์ถ้ากลายพันธุ์บางครั้งก็เป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของเรื่องของไฮโดรเจนหรือทิเทียม3เนี่ยนะเลขข่าวต่างๆเนี่ยเขาจะพูดแค่ในน้ำทะเลไม่มีการพูดถึงว่าถ้ามันอยู่ในปลาอยู่ในหอยเป็นยังไงการที่ทางราชการของไทยพยายามจะตรวจสอบในอาหารทะเลของที่มาจากญี่ปุ่นเป็นเรื่องถูกต้องนะเป็นเรื่องดีคือต้องตรวจสอบที่สิ่งที่เราจะกินไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็ตรวจไปเรื่อยๆซึ่งตามข่าวอาจารย์ทางอย.ของไทยรวมถึงสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเขาก็ออกข่าวบอกว่าตั้งแต่มีการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะปี2554เนี่ยเขาก็มีการตรวจทั้งน้ำทะเลและอาหารทะเลมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงกรมประมงด้วยล่าสุดเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม2566มีการปล่อยน้ำทะเลที่ได้รับการบำบัดจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะลงสู่ทะเลบริเวณนั้นเนี่ยเขาก็บอกมีการสุ่มตรวจสอบอาหารทะเลที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาตาเดียวที่นำเข้าจากญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าพบในอัตราที่ไม่เกินที่กำหนดไว้ค่ะอาจารย์เรื่องของสารต่างๆที่อาจารย์อธิบายมาเราควรจะต้องศึกษาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเพื่อระมัดระวังค่ะผมไม่ได้บอกว่าจะเกิดปัญหานะแต่ผมว่าเราต้องฟังข้อมูลจากทุกท่านแหละดีกว่าอย่างเช่นในกรณีที่มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นลักษณะของ NGO ชื่อ National Association of Marine Laboratory คือหน่วยงานเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ทะเลเลยเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรมีสมาชิกกว่า120หน่วยงานมีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรผู้เชี่ยวชาญกว่าหมื่นคนแล้วเขาเป็นตัวแทนของห้องปฏิบัติการทางทะเลคือเขาดูแลระบบที่เกี่ยวกับน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลสาบหรือน้ำทะเลหน่วยงานเนี่ยเขาก็มี position paper ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญเนี่ยนะฮะออกมาคัดค้านโดยชื่อบทความเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยคือการคัดค้านที่อ้างอิงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่อแผนการของญี่ปุ่นที่จะปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีมากกว่า 1.3 ล้านตันเนื่องจากภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเอกสารนี้ออกเมื่อธันวาคม2022
อันนี้เขามีการคัดค้านซึ่งเป็นพื้นฐานมาจากข้อเท็จจริงที่ว่ายังขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอและแม่นยำพอที่จะสนับสนุนการที่ญี่ปุ่นยืนยันความปลอดภัยในภารกิจนี้นอกจากนี้ยังมีข้อมูลมากมายที่แสดงให้เห็นถึงข้อกังวลร้ายแรงเกี่ยวกับการปล่อยน้ำที่ปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีการปล่อยน้ำที่ปนเปื้อนสารรังสีครั้งนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ส่งผลข้ามพรมแดนของประเทศแล้วก็จะส่งผลต่อประชากรรุ่นต่อๆไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าสารรังสีเนี่ยถ้ามันอยู่ในน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่มีปัญหาเพราะมันกระจายไปทั่วแต่ถ้ามันเข้าไปอยู่ในสัตว์แล้วมันจะค่อยๆมีการสะสมเพิ่มความเข้มข้นตามชั้นของที่เราเรียกว่าฟู้ดเชนคือการที่สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาค่ะปกติแล้วห่วงโซ่อาหารของเราเนี่ยค่ะการที่เราได้รับถ่ายทอดสารหรือว่าสิ่งที่อยู่ในห่วงโซ่เนี่ยมันจะเป็นชั้นยังไงคะอาจารย์สมมติเรามีแพลงก์ตอนเป็นชั้นแรกเลยนะเป็นสัตว์หรือเป็นพืชมีลักษณะเป็นเซลล์เดียว 2-3 เซลล์อะไรเงี้ยนะจากนั้นเนี่ยก็จะมีสัตว์ที่ใหญ่กว่ามากินจนถึงปลาเล็กแล้วก็อาจจะมีหอยก็ได้แล้วก็มีปลาใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายเนี่ยถึงปลาที่เราเอามากินที่มนุษย์กินเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจะเป็นชั้นสุดท้ายของการได้รับสารพิษกรณีที่มีการทิ้งอะไรก็ตามลงสู่มหาสมุทรแพลงก์ตอนกินแล้วก็สัตว์ใหญ่ไปกินแพลงก์ตอนอีกทีใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงมนุษย์ที่อาจจะจับปลามากินถ้าสมมติว่าในน้ำทะเลนั้นมันมีการปนเปื้อนของสารพิษลำดับชั้นหรือความเข้มข้นของสารพิษที่จะได้รับตามห่วงโซ่อาหารมันจะเป็นยังไงคะอาจารย์มันเพิ่มขึ้นในปี1981เนี่ยมีนักวิจัยชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะเขาตีพิมพ์บทความเรื่องการสะสมของไอโซโทปในสิ่งมีชีวิตในน้ำผ่านห่วงโซ่อาหารที่มีลำดับการกินของผู้ล่า3ระดับคำว่าผู้ล่า3ระดับนี่ก็หมายความว่าเช่นสมมติว่ามนุษย์เนี่ยเป็นระดับสุดท้ายก็จะมีปลาที่เรากินแล้วปลาที่เรากินเนี่ยไปกินปลาที่เล็กกว่าบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Radiation Research ซึ่งแสดงความกังวลถึงการสะสมในตะกอนของพื้นทะเลในบริเวณที่มีการปล่อยน้ำหล่อเย็นที่มีสารกัมมันตภาพรังสีลงไปการก่อการสะสมเนี่ยจะอยู่หลายทศวรรษพลาสติกเนี่ยมีค่าครึ่งชีวิต 12.3 ปีส่งผลให้ผู้บริโภคอาหารทะเลเช่นหอยกาบหอยนางรมปูกุ้งก้ามกรามกุ้งปลาต่างๆเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากอันตรายของรังสีอย่าลืมว่างานวิจัยที่เขาตีพิมพ์เนี่ย1981นะเขาทำล่วงหน้ามานานแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยกลัวรังสีนะมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับระเบิดปรมาณูเขากลัวเพราะฉะนั้นพอมีโรงไฟฟ้าปรมาณูคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีโรงไฟฟ้าปรมาณูเยอะนะเขาใช้ไฟฟ้าเยอะมากเลยที่สำคัญคือในปี1973 EU มีเอกสารเผยแพร่ชื่อ EUR 5033Eมีชื่อแปลว่าการวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ของการที่ทริเทียมเข้าไปในเนื้อเยื่อของสัตว์ในด้านความเป็นพิษทางรังสีของทริเทียมในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเขาให้ข้อมูลเชิงวิชาการว่าหลังจากการพิจารณาความเป็นพิษของรังสีทริเทียมเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเซลล์และทั้งร่างกายเนี่ยสรุปได้ว่ามีความไม่แน่นอนที่สำคัญเกี่ยวกับปริมาณของทริเทียมที่เข้าไปอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ของเนื้อเยื่อบางส่วนของร่างกายซึ่งทริเทียมเนี่ยถูกกำจัดออกช้ามากและสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางพันธุกรรมของนิวเคลียสได้ค่ะจึงควรมีการวิเคราะห์ผลทางชีววิทยาและทริเทียมเนี่ยอย่างละเอียดขึ้นตัวบทความเขาเนี่ยตั้งแต่1973เมื่อ50ปีมาแล้วตอนนั้นน่ะกังวลเรื่องทริเทียมมากแต่ทำไมตอนนี้ IAEA เนี่ยหรือว่า EU ถึงมาบอกว่าไม่มีปัญหาต้องฟังและคิดเองนะฮะอาจารย์แต่ว่ามันมีข้อมูลที่ออกมาบอกว่าน้ำที่โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะปล่อยออกมาได้รับการบำบัดแล้วมีทริเทียมอยู่ประมาณ190แบคเทอเรียต่อลิตรซึ่งมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกจะต้องมีทริเทียมไม่เกิน 10,000 แบคเทอเรียต่อลิตรแบบนี้กับงานวิจัยที่อาจารย์อธิบายมามันจะยังไงดีอาจารย์คือมันเป็นเรื่องของน้ำในขณะที่เปเปอร์ที่เขาตีพิมพ์เนี่ยเขาพูดถึงในสัตว์คือการที่มันทำให้เกิดความเข้มข้นขึ้นมามันต่างกันผมถึงบอกไปว่าข่าวต่างๆที่ออกมาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยไม่ได้พูดถึงที่อยู่ในสัตว์นะแต่การที่ทางบ้านเราเนี่ยพยายามดูในสัตว์ว่าจะมีปนเปื้อนไหมเป็นเรื่องดีขอให้ดูทั้งซีเซียมและดูทั้งทริเทียมมันมีระดับรังสีต่างกันนะเวลาเขาจะวัดเนี่ยเขาจะคือใช้เครื่องมือเดียวกันแต่ว่ามีวิธีการปรับต่างกันถ้าเขาทำได้ครบเนี่ยก็จะดีประเด็นนึงที่น่ากังวลนะคือเราบอกว่าเราตรวจจับที่ด่านใช่มั้ยที่นำเข้ามาอันนั้นถูกต้องแต่กรณีการนำเข้าหมูเถื่อนเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาได้ยังไงแล้วปลาเถื่อนจะไม่เข้ามาค่ะ
แต่มีงานวิจัยเรื่องหนึ่งชื่อการดูดซึมทิเทียมที่อยู่ในรูปขององค์ประกอบของเนื้อเยื่อที่เป็นโปรตีนในอาหารสู่บางอวัยวะของหนูเป็นการศึกษาที่เขาเริ่มต้นว่าทิเทียมเนี่ยถ้าอยู่ในน้ำก็อยู่ในน้ำไปแต่ถ้าเข้าไปในตัวสัตว์แล้วเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อที่เป็นโปรตีนงานวิจัยนี้ค่อนข้างทารุณคืออย่างนี้เขาเตรียมเนื้อเยื่อโปรตีนที่มีสารรังสีคือทิเทียมเนี่ยโดยการให้หนูที่ท้องเนี่ยเขาฉีดน้ำที่เป็นทิเทียมเข้าไปในหนูท้องจากนั้นเนี่ยพอครบกำหนดคลอดเนี่ยเขาก็ผ่าท้องเอาลูกหนูออกมาพร้อมกับอวัยวะของแม่คือตับและม้ามเสร็จแล้วเอาสิ่งที่ผ่าตัดออกมาเนี่ยเอามาบดผสมกันทำให้แห้งด้วยวิธีที่เรียกว่าฟรีสไตรน์เพื่อไม่ให้โปรตีนเสียสภาพจากนั้นเอาโปรตีนหรือเนื้อเยื่อที่ได้เนี่ยทำเป็นผงแล้วเนี่ยเอาไปทำเป็นอาหารให้หนูกินอีกคือให้หนูกินหนูเพื่อส่งต่อของรังสีเนี่ยว่าแน่ๆแล้วมันมาแน่ๆเขาเทียบกับการที่ฉีดน้ำที่เตรียมเข้าไปในหนูกับการที่ให้หนูกินอาหารที่มีโปรตีนที่มีที่เตรียมอยู่มันต่างกันใช่ไหมในน้ำกับในโปรตีนซึ่งผลที่ได้ออกมาเนี่ยสรุปนะในหนูทดลองนั้นการดูดซึมที่เตรียมในลูกสารที่อยู่เป็นสารอินทรีย์เนี่ยมันจะสูงกว่าการดูดซึมที่เตรียมจากน้ำพูดง่ายๆคือเอาน้ำใส่เข้าไปในปากหนูเนี่ยมันดูดซึมน้อยแต่ถ้าเป็นอาหารที่เป็นโปรตีนเนี่ยมันดูดซึมเยอะกว่าค่ะนั่นก็หมายความว่าถ้าเรากินอาหารพวกเนื้อที่มันปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเราจะได้รับส่งต่อสารกัมมันตรังสีนั้นเข้มข้นกว่าที่อยู่ในน้ำใช่ไหมฮะอาจารย์เข้มข้นกว่าไม่ว่าการดูดซึมต่างกันการขับทิ้งก็ต่างกันด้วยขับทิ้งที่เป็นอาหารได้น้อยกว่าหรือยังไงฮะอาจารย์ช้ากว่าเลยเพราะว่าความที่มันสามารถจะเข้าไปในเซลล์ของร่างกายดีกว่าเรื่องของน้ำน้ำเนี่ยปกติเนี่ยเราไม่ค่อยเอาน้ำเข้าเซลล์สักเท่าไหร่หรอกเรามีแต่ขับน้ำมาจากเซลล์นะแต่ว่าเราต้องการน้ำเราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยเพื่อช่วยในการย่อยอาหารลดความร้อนของร่างกายแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้าเซลล์ไปเท่าไหร่มันเข้าไปได้ประมาณนึงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้ำเนี่ยช่วยระบายความร้อนของร่างกายและช่วยในการย่อยอาหารในกรณีของถ้ามันเข้าไปในรูปของอาหารเนี่ยการที่จะถูกขับออกมาเนี่ยจะค่อยๆทำและช้าโดยสรุปแล้วอาจารย์ถึงแม้ว่าสารกัมมันตรังสีไม่ว่าจะเป็นซีเซียมหรือทริเทียมถ้ามันปนเปื้อนอยู่ในน้ำทะเลมันก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่แพลงก์ตอนกินเข้าไปปลาใหญ่กินปลาเล็กเป็นทอดๆสัตว์เหล่านั้นก็จะได้รับสารกัมมันตรังสีสะสมเพิ่มความเข้มข้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายถ้าคนกินก็จะยิ่งเข้มข้นไปอีกขับออกก็ช้าอีกส่งผลกระทบแน่นอนใช่ไหมอาจารย์ส่งผลกระทบไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณเท่าไหร่กินเท่าไหร่ด้วยแล้วความเข้มข้นเป็นเท่าไหร่ที่สำคัญคืออย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกแล้วว่าปลาที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามาตามช่องประตูที่ถูกต้องเนี่ยมีการตรวจก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรมีการสุ่มตรวจแต่ถ้าเป็นปลาที่ผ่านเข้ามาทางประตูอื่นเนี่ยประตูธรรมชาติเนี่ยเราจะป้องกันได้ขนาดไหนกรณีการปล่อยน้ำที่มีรังสีลงทะเลเนี่ยคนญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเองกังวลนะชาวประมงญี่ปุ่นเนี่ยกังวลมากค่ะเขาอาจจะกังวลเรื่องการขายไม่ได้หรืออาจจะกังวลเรื่องการกินไม่ได้ก็ซ้ำเพราะว่ามีข่าวจากทางญี่ปุ่นเนี่ยว่าคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่สบายใจนะประเด็นที่สำคัญคือน้ำนี้เก็บเอาไว้แล้วมันทำไมต้องเททิ้งนั่นน่ะสิมันมีวิธีกำจัดอย่างอื่นไหมวิธีกำจัดอย่างอื่นก็คือการทำให้มันค่อยๆเข้มข้นไปเรื่อยๆคือระเหยน้ำออกไปและสุดท้ายเนี่ยสารรังสีที่อยู่ในน้ำที่เหลือเนี่ยถ้ามันปริมาณไม่มากนะก็ฝังกลบได้ในบ่อที่ป้องกันให้ดีแต่ว่าน้ำเขาเยอะไงเป็นล้านตันเนี่ยมันเยอะมากโอกาสที่จะให้มันค่อยๆระเหยไปเนี่ยมันคงใช้เวลาเป็นชั่วอายุคนนะเขาก็กังวลไม่อยากเก็บอะอยากกระทิ้งกลัวถังแตกอีกมั้งอาจารย์แล้วการกระจายของน้ำในมหาสมุทรเนี่ยมันจะกระจายได้วงกว้างขนาดไหนเพราะว่าเขาเททิ้งในมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งมันก็กว้างใหญ่มันจะสามารถแบบกระจายหรือว่าตามคลื่นทะเลไปบริเวณอื่นได้ไหมมันมีเส้นทางของลมที่พัดคลื่นไปและตอนนี้เนี่ยที่เป็นปัญหาก็คือว่าโลกเราร้อนขึ้นและเส้นทางเดินของกระแสน้ำทะเลหรืออากาศเนี่ยมันไม่แน่นอนมันทำนายยากมากเลยว่าจะไปทางไหนอันนี้คือเหตุผลที่จีนเกาหลีแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยถึงกังวลว่าอย่าให้ไม่ควรจะเอาลงไปในน้ำเพราะว่าถ้ามันพัดไปที่แถวบ้านเขาสัตว์ทะเลที่เขาจับก็อาจจะมีปัญหาแล้วในฐานะผู้บริโภคไทยควรจะต้องพิจารณายังไงเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทะเลในตอนนี้คะอาจารย์ผมว่าผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งผู้ผลิตอาหาร
สไตล์ญี่ปุ่นนะรูปแบบญี่ปุ่นเนี่ยควรจะหาวัตถุดิบที่ทดแทนได้มาจากที่อื่นมากกว่าปลาแซลมอนนี่ไม่จำเป็นต้องมาจากญี่ปุ่นมาจากนอร์เวย์ได้ไหมอาจารย์นอกจากนอร์เวย์แล้วยังอาจจะมีประเทศอื่นที่มีก็ได้ออสเตรเลียที่เขาเลี้ยงมันต้องการความเย็นพอสมควรนะปลาแซลมอนเนี่ยก็แล้วแต่ที่ว่าจะหาแหล่งวัตถุดิบที่น่าจะปลอดภัยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อย้ำกันตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับก็027902111ครับเบอร์เดียวเบอร์เดิมครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นโทรมาแจ้งเรื่องได้โทรมาแนะนำติชมรายการก็ได้นะครับอามยินดีรับฟังพร้อมพี่ๆทีมงานรวมถึงบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายนะครับโดยพี่ทนายความจากสภาทนายความและเนติบัณฑิตยสภานะครับตรงนี้ทั้งหมดนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายย้ำกันตรงนี้นะครับผมวันนี้เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่ครับโอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น